เดี๋ยวผมมาตอบคำถามนิดนึงนะครับพอดีว่ากระแสมันเรียกร้องอีกแล้วนะครับทุกคนอาจจะเพราะว่าช่วงนี้ผมยิงโฆษณาเยอะเนาะคนเข้ามาในช่องเราก็เลยเยอะขึ้นนะครับทุกคนก็มีกระแสเข้ามาอีกแล้วนะครับประมาณว่าพี่มาร์คครับพี่มาร์คเปิดคอร์สสอนไหมครับแล้วผมก็ตอบว่าไม่ได้เปิดใช่ไหมแล้วก็แบบเขาก็จะถามกันว่าทำไมพี่มาร์คไม่เปิดคอร์สสอนครับอะไรอย่างนี้เนาะก็อ่ะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมตอบให้ก่อนแล้วกันเนาะก็คือผมมาตรงนี้นะครับมาเป็นเทรดเดอร์ไม่ได้มาเพื่อจะเป็นโค้ชมาเป็นเทรดเดอร์เพื่อจะมาเป็นเทรดเดอร์นะมาเทรดเพื่อเป็นเทรดเดอร์เก็ตใช่ไหมเพราะนั้นผมไม่ได้จะมาหาเงินจากการสอนคนอื่นนะครับกับกันเวลาผมสอนเนี่ยผมจะสอนฟรีมากกว่านะครับก็คือนี่แหละสอนในไลฟ์เนี่ยสอนลง YouTube ประมาณนี้นะครับทุกคนเพราะนั้นเลยไม่มีคอร์สสอนนะครับก็คือไม่ได้จะมาเพื่อเป็นโค้ชเนาะก็คือมาเพราะว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นเทรดเดอร์ผมไม่ได้อยากเป็นโค้ชอ่ะก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยเหตุผลนี้นะมาอยู่จุดนี้ด้วยเหตุผลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอโทษนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเรียนด้วยจังเลยอยากจะให้สอนจังเลยอยากให้เป็นโค้ชจังเลยขอโทษที่ไม่มีตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าแค่อยากได้คำปรึกษาอยากจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลนะครับสามารถสมัครท็อปแฟนเข้ามาได้นะครับเดือนละแค่100บาทเนาะก็จะมีผมเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลคอยให้คำปรึกษาให้นะครับแต่ก็คือจะไม่ได้เป็นโค้ชนะแต่ก็คือถ้าอยากรู้อะไรก็ถามได้ก็สอนให้ได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้เป็นโค้ชให้เนาะแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงไม่เปิดคอร์สสอนไม่เหมือนโค้ชคนอื่นๆเนาะก็ไม่เหมือนนะถูกแล้วนะมันก็ดีแล้วเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าผมแชร์ความรู้ให้ฟรีนะครับนึกภาพออกเนาะผมไปเรียนอ่ะแน่นอนผมเสียตังค์เรียนนะครับแต่ว่าผมมาแชร์ความรู้ตรงนี้ผมไม่ได้จะมาเก็บตังค์ใครนะแน่นอนทุกความรู้มันมีต้นทุนเวลาเราจะมาแชร์ความรู้ให้ใครเนี่ยปกติแล้วเราเรียนมาเท่าไหร่เราก็ควรจะเก็บเขาเท่านั้นนะครับแต่ห้ามลืมนะว่าผมมาอยู่จุดนี้เพราะว่าผมอยากเป็นเทรดเดอร์นะครับเพราะนั้นถ้าผมจะเปิดสอนทั้งทีอ่ะผมขอเก็บตังค์แบบไม่แพงดีกว่าก็คือเอาง่ายๆนะครับแค่คลิกเข้ามาดูคลิปผมดูโฆษณาให้จบนั่นแหละคือราคาของผมนะครับตามนั้นเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ตามนี้นะครับที่ช่องเราไม่มีคอร์สสอนนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะเพราะว่าผมไม่ใช่โค้ชนะครับผมมาเพื่อเป็นเทรดเดอร์โดยตรงนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่างนึงผมอยากให้ทุกคนเห็นผลงานของผมจากที่ผมเป็นเทรดเดอร์จริงๆด้วยนะครับไม่ใช่จากที่แบบว่าผมไปเปิดคอร์สสอนแล้วผมก็รวยจากการขายคอร์สแล้วผมก็เอาเงินตรงนั้นมาบอกว่าผมประสบความสำเร็จจากการเทรดอย่างเงี้ยมันดูหลอกลวงนะฮะผมไม่ใช่คนแบบนั้นเนาะคือถ้าพูดตามตรงอะนะโอเคมันมีเยอะนะครับโค้ชที่แบบว่าไม่ได้เทรดเก่งเลยแต่สอนเก่งแล้วเขารวยจากการสอนแล้วเขาก็มาบอกว่าชีวิตเขาประสบความสำเร็จเพราะการเทรดใช่เขาประสบความสำเร็จเพราะการเทรดจริงๆแต่ไม่ใช่เพราะว่าเขาเทรดเป็นนะแต่เพราะว่าเขาสอนเทรดนะมันรวยเพราะการเทรดจริงๆแต่เพราะเขาสอนนะฮะซึ่งแน่นอนในประเทศไทยเรามันก็มีเยอะแต่ที่จริงพูดถึงทั่วโลกมันก็มีเยอะนะครับซึ่งแน่นอนถ้ามองดีๆก็คนแบบนี้มันก็ไม่ดีเนาะมันก็ไม่ดีนะครับซึ่งผมไม่อยากจะเป็นคนไม่ดีแบบนั้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงผมไม่อยากจะให้ทุกคนนะครับมาติดตามคนที่ไม่ดีแบบนั้นเนาะผมอยากให้ทุกคนเห็นผลงานผมที่ผมมาจากเด็กตัวเล็กๆจริงๆอ่ะจากศูนย์จริงๆอ่ะจากคนที่เริ่มต้นจนถึงคนที่ทำผลงานได้จริงๆผมอยากให้ทุกคนเห็นในมุมนั้นมากกว่านะครับจะได้เป็นแนวทางที่เป็นแนวทางจริงๆให้กับทุกคนได้ประมาณนี้เนาะก็ตามนี้นะครับสำหรับคำถามนี้นะที่ถามกันมานะครับว่าทำไมไม่เปิดคอร์สสอนนะฮะใช่ถามกันมาทุกปีนะฮะตอบกันทุกปีถามกันทุกปีนะฮะก็ตามนี้นะครับทุกคนก็ตรงนี้คิดว่าน่าจะตอบคำถามสำหรับข้อนี้ได้นะครับแบบนี้ครับผม let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve